เจมส์เรืองศักดิ์สาดคำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 11นาฬิกาเจมส์เรืองศักดิ์สาดคำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมคอนเทนต์สะท้อนปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์เรียกได้ว่าเป็นป๋าดันจริงๆสำหรับเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ล่าสุดทำคอนเทนต์ละครคุณธรรมสะท้อนชีวิตครอบครัวที่ภรรยากำลังเตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรดึงครูก้อยณัชชาลอยชูศักดิ์ภรรยาคนสวยพลิกบทบาทจากครูวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากผ่านเพจ babianmom.company.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยากสู่นักแสดงท่านหนึ่งเปลี่ยนลุคเล่นละครแต่งโทมสะท้อนอินไซต์ปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและให้นมบุตรที่อยู่ในช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงโดยครูก้อยได้เล่าว่าครูก้อยเข้าใจปัญหาของผู้หญิงเตรียมท้องคนท้องและแม่ให้นมบุตรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยากที่ต้องระวังและใส่ใจเป็นพิเศษในทุกๆกระบวนการทั้งโภชนาการการพักผ่อนและการออกกำลังที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกใช้สกินแคร์ซึ่งจะใช้สกินแคร์หรือครีมเหมือนผู้หญิงทั่วไปไม่ได้เพราะสกินแคร์ทั่วไปที่ใช้อยู่อาจจะมีสารสกัดที่เป็นอันตรายหรือรบกวนต่อกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์หรือส่งผลต่อลูกน้อยได้โดยครูก้อยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและคัดสรรสารสกัดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสกินแคร์สำหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและคุณแม่ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งครูก้อยได้คัดสรรอย่างละเอียดเช็คทุกจุดสารสกัดทุกชนิดต้องปลอดภัยจึงเป็นที่มาในพัฒนาไบโอเทอร่า BIOTHERA ส่วนเจมเรืองศักดิ์ต้องจำยอมสวมบทเป็นสามีใจร้ายแต่ก็เป็นเพียงบทในละครเท่านั้นเพราะบทในชีวิตจริงหนุ่มเจมส์ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติรักและเข้าใจภรรยาเป็นสามีสายเปและยังเป็นป๋าดันสอนการแสดงครูก้อยด้วยตัวเองและกำกับเองอีกด้วยจ้าระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่การเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15นาฬิกา23นาทีระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่เผยสั่งทุกเหล่าทัพดูแลประชาชนเต็มที่ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26สิงหาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองด้วยเครื่อง ATR-72 บล.16 ของกองทัพอากาศเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ปรากฏว่าหลังจากขึ้นบินได้ประมาณ15นาทีเครื่องบินเกิดการขัดข้องจากระบบความดันอากาศแม้เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าแก้ไขได้แต่นายสุทินตัดสินใจให้บินกลับเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนในคณะที่เดินทางร่วมเนื่องจากความกดอากาศทำให้ผู้โดยสารหูอื้อและปวดหูนายสุทินให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ขอยกเลิกภารกิจแล้วจะเดินทางไปอีกครั้งในวันพุธที่วันที่28สิงหาคมจะเดินทางไปใหม่อีกครั้งตอนนี้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และแม่ทัพภาคที่3ทำหน้าที่แทนพร้อมฝากความห่วงใยไปถึงชาวจังหวัดแพร่ซึ่งคณะของตนตั้งใจจะเดินทางไปแล้วแต่เครื่องเกิดขัดข้องนายสุทิน
ล่าวต่อว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพลงไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านตั้งแต่การอพยพขนย้ายอาหารการกินและเมื่อน้ำลดก็ต้องดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเหล่าทัพต่างๆก็ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดนายสุทินกล่าวอีกว่าส่วนพยากรณ์อากาศล่าสุดที่ฝนจะมากขึ้นในภาคอีสานตนก็ได้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนเช่นเดียวกับภาคอื่นๆซึ่งทหารมีกลไกอยู่แล้วตั้งแต่ระดับกระทรวงกองทัพไปจนถึงจังหวัดเมื่อถามว่ามีประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มกังวลกับมวลน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเพราะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะระบายออกอ่าวไทยก็ต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่แล้วดังนั้นการติดตามข้อมูลและไม่ประมาทจึงเป็นเรื่องที่ดีโจนัทวุฒิปะทะซุปเปอร์บอลเป็นเหตุวันลุมพินี81ตัวเต็มทุกที่นั่งกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 18:09 น.วันลุมพินี81สุดคึกคักบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วโดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของยอดมวยแห่งยุคอย่างซุปเปอร์บอลกับโจนัทวุฒิศึกวันลุมพินี81ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจนบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส3ที่ทุกคนตั้งตารอดูซึ่งจะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี81นับเป็นศึกใหญ่ครั้งที่3ประจำปีนี้โดยมีคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของ2อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยระหว่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอนด์เฉพาะการจากพัทลุงพบกับโจนัทวุฒินักชกอินดี้จากเมืองย่าโมโคราชในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลและโจในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ในฝันที่แฟนมวยทั่วโลกต่างตั้งตารอหลังตลอดที่ผ่านมามีกระแสเรียกร้องอยากเห็นทั้งคู่ได้โอกาสโคจรมาวัดฝีมือกันอยู่ตลอดด้วยศักดิ์ศรีการเป็นอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ประกอบกับการเป็นตัวท็อปในแรงกิงของทั้งคู่จึงมั่นใจได้ว่าไฟนี้จะเดือดจัดสมการรอคอยแน่นอนนอกจากนั้นยังมีอีก2คู่ไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดคือการคัมแบ็กกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งของทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นที่จะดวลกับแบล็คแพนเทอร์มวยครบเครื่องฟอร์มร้อนจากสงขลาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอนด์และน้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145 ปอนด์เตรียมรับน้องโหดเคียมรันนาบาตินักชกไร้พ่ายจากรัสเซียที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทไม่เพียงเท่านี้ยังมีคู่มวยระดับคู่เอกที่แฟนๆต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามอาทิเสือแบล็คทอพราน49พบกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัย 3A ไก่ย่าง5ดาวพบกับอัครามฮามิดีนาบิลอานานพบกับซอลินอูและอีกมากมายขอแสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวรับความมันครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกันในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30 ถึง 23:30 น.
ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์แอนด์ YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน